สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Flip Smile ครับวันนี้ผมจะมาสอนควงมีดบริสตองในท่า Portal นะครับก็จริงๆเป็นท่าที่ถูกประยุกต์มากับ Index Roll แล้วก็ Twirl เนี่ยคล้ายๆการนำมาแมทช์กันนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงไปดูกันเลยครับโอเคครับสำหรับท่า Portal นะครับจริงๆท่านี้เนี่ยมันคือการประยุกต์ Index Roll นะครับกับ Twirl ที่เอามาผสมกันนั่นเองนะครับถ้าใครทำ Index Roll ได้เนี่ยครับลองมาดูท่านี้กันครับเราจะจับเหมือน Index Roll เลยครับจับด้าน Bite Handle นะครับเหวี่ยงขึ้นจังหวะ Index Roll ที่เราจะจับปิดแบบนี้ครับเราแค่ยื่นนิ้วโป้งเข้าไปแทนครับให้มันตีที่นิ้วโป้งแทนนะครับทำให้ตัวมีดเนี่ยไม่ปิดนั่นเองจับ Bite นะครับเหวี่ยงปึ๊บติดที่นิ้วโป้งครับพอติดที่นิ้วโป้งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกมุมนึงจับ Bite เหวี่ยงปึ๊บให้ติดที่นิ้วโป้งนะครับพอติดที่นิ้วโป้งแล้วสะบัดขึ้นนิ้วชี้ครับและเอานิ้วกลางมาแทนสะบัดปุ๊บเอานิ้วกลางมาแทนสะบัดลงหนึ่งทีเอานิ้วชี้ออกแล้วก็สะบัดขึ้นครับโอเค Bite Handle เหวี่ยงติดนิ้วโป้งสะบัดขึ้นนิ้วชี้เอานิ้วกลางมาสะบัดลงนิ้วชี้ออกแล้วก็เปิดขึ้นครับจับ Bite Handle นะครับสะบัดขึ้นเอานิ้วโป้งมากั้นนะครับจับไบหมุนรอบนิ้วชี้นะครับอันนี้คือ Index Roll จับไบหมุนรอบนิ้วชี้คือ Index Roll อันนี้เราจะทำ Index Roll แต่ว่าไม่เอาจบครับจับไบหมุนรอบนิ้วชี้เอานิ้วโป้งมากั้นแทนที่จะปิดไปเลยเราจะเอานิ้วโป้งมากั้นพอกั้นปุ๊บเราก็สะบัดขึ้น1รอบมันจะขึ้นมาอยู่บนนิ้วชี้ครับเอานิ้วโป้งออกเอานิ้วกลางเข้าไปแทนสะบัดลงเอานิ้วชี้ออกสะบัดขึ้นครับถ้าทำต่อเนื่องจะเป็นแบบนี้ครับครับก็จบไปแล้วสำหรับท่า Portal นะครับใครที่ฝึก Index Roll ได้เนี่ยผมเชื่อว่าท่านี้เนี่ยไม่ยากนะครับก็ลองฝึกฝนกันดูนะครับแล้วก็ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ